สวัสดีครับไม่เข้าใจจริงๆเลยวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลย สวัสดีครับผมเมงนะฮะคุณผู้ชมอาจจะคิดถึงหน้าตาอันหล่อหล่าของผมใช่ไหมล่ะเพราะผมไม่ได้พูดออกกล้องนี้มานานแรมปีแรมเดือนแล้วก็ตามทีนานขนาดนั้นเลยหรอวะซึ่งคลิปที่ผมถ่ายที่อยู่ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งมันเป็นช่วงที่เรื่องที่มันเป็นประเด็นในสังคมตอนนี้มันคงจะไม่ใช่เรื่องอะฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่เลยมันนอกประเด็นแล้วเพื่อนไม่หรือว่าอะไรคอนเทนต์เตะกล้องอย่างนั้นเหรอไม่อันนั้นมันเก่าไปแล้วอะไรอีกล่ะใช่ผมกำลังพูดถึงการเลือกตั้งปี2562 คือเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ได้เปิดการลงทะเบียนเลือกตั้งออนไลน์ผมหวังว่าคุณผู้ชมจะไปลงทะเบียนกันแล้วนะครับเว้นแต่ว่าบางคนที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อไปลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคลิปนี้ผมจะไม่สาธยายพูดอะไรมากมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองอันไหนมีนโยบายอะไรดีอะไรดีเพราะว่าผมไม่อยากที่จะออกมาพูดเรื่องทางการเมืองสักเท่าไหร่นักครับถ้าผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่เม้งการเลือกตั้งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะเพราะว่าใช่เราไม่ได้เลือกตั้งกันมาตั้งกี่ปีแล้ววะซึ่งผมจะพามาดูกันนะว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีพรรคการเมืองทั้งหมดเท่าไหร่จากเว็บ BBC News ของไทยนะครับเราเลือกตั้งปี2562นะซึ่งมีกลุ่มที่เสนอชื่อ3รายชื่อมี9พรรคได้แก่พรรคเพื่อไทยพรรคชาติพัฒนาพรรคประชาชาติพรรคประชาธิปไตยแล้วมันก็มีกลุ่มที่แสดงเสนอ2รายชื่อมี6พรรคได้แก่พรรคพลังท้องถิ่นไทยพรรคไทยพรรคไทยแล้วมันก็มีกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เสนอรายชื่อเดียวมีทั้งหมด20เอาเป็นว่าทุกคนก็ไปสืบข้อมูลเอาเองแล้วกันนะว่าแต่ละพรรคมันมีอะไรบ้างแล้วก็แบบมีนโยบายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข่าวของ bbc.com นี้ไว้ใต้ดีสคริปชันนี้ก็แล้วกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คุณผู้ชมมันมีมีโผล่ลงมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ประมาณนะไม่กี่วันมานี้นะครับเป็นข้อสรุปของพรรคที่โดดเด่น3พรรคด้วยกันมันเป็นมีมที่ทำให้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมใจสั่นเพราะมันเป็นอะไรที่พรรคดูนี่สิเรามาดูซิว่าเรามีพรรคอะไรกันบ้างนะเราเริ่มต้นด้วยพรรคเพื่อไทยอะไรนะคุณไม่ชอบกันเหรอแล้วดูพรรคต่อไปพรรคอนาคตใหม่อ๋อพระเจ้าเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากเลยคุณผู้ชมงั้นเราไปจบที่พรรคสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ผมอยากจะเป็นคนที่ออกกำลังกายฟิตติ้งทุกวันเลยคือที่ผมทำคลิปออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรเว้ยคือตอนนี้ในความคิดของผมนะผมคิดว่าในเรื่องการเมืองเราจะต้องโฟกัสเรื่องนโยบายหรือเรื่องของอนาคตของประเทศเป็นหลักไม่ใช่มึงมาโฟกัสเรื่องไม่เข้าใจจริงๆเลยแต่มันก็ห้ามอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นสีสันทางการเมืองอย่างหนึ่งนะโอเคเพื่อให้ผู้ชมตัดสินใจง่ายขึ้นเราจะพาไปดูด้วยว่าแต่ละพรรคมันมีอะไรดีกันเรามาเริ่มต้นกันที่พรรคเพื่อไทยกับน้องชินนี่ครับโอเคผมจะข้ามอีก2พรรคนี้ไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่อยากที่จะไปยุ่งเรื่องการเบิกอะไรมากมายความจริงก็คือกูไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะไปสืบหาอีก2พรรคนี้ได้นะครับก็นะถ้าใครมีวาร์ปดีๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับต้องขอขอบคุณเพจกูจะไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียวแน่ๆในการนำมีมนี้มาเผยแพร่ให้กับเราได้รับรู้ด้วยต้องขอบคุณปุ้ยต้องขอขอบคุณเพจจริงๆอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพจของเขานะโอเคเราจะข้ามไปที่พรรคต่อไปช่วงนี้ที่เป็นกระแสอีกพรรคนึงเลยเนี่ยผมขอยกให้พรรคพลังท้องถิ่นไทยถ้าคุณผู้ชมได้สืบหาหรือว่าผ่านในโซเชียลในกลุ่มพวก Facebook อะไรเมื่อวันหรือ2วันนี้ก็น่าจะเห็นอะไรที่คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นนะอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจอย่างโพสต์นี้เป็นต้นนะครับเบอร์19พลอยไพรินโอ้ดูพี่เขายืนคู่กับพี่พีรัตภูมิสิพี่เขาตัวเล็กมากคุณพลอยไพรินตัวเล็กมากน่าจะประมาณหลายผมหรือไม่ก็สูงถึงติ่งหูผมสักนิดนึงซึ่งเป็นสาวที่กำลังอยู่ในไซต์ที่น่าตื่นเต้นผมคิดว่าน่าเป็นพรรคการเมืองอีกพรรคที่น่าสนใจ
ือได้ว่าเป็นอีกพลักหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับคุณผู้ชมยังไงก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณผู้ชมเองไม่สามารถที่จะไปดึงให้คุณมาเลือกพักนี้สิหรือว่าเลือกพักนี้สิได้มันเป็นสิทธิบุคคลของคุณผู้ชมทุกคนนะครับในการที่จะเลือกพักไหนมาบริหารประเทศนะครับเรามาดูเม้นซิผมคงต้องเนี่ยหยุดคลิปนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าผมกำลังจะโดนข้อหาช่วยก็สุดท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่ว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้มาบริหารประเทศอยู่ในมือคุณเองนะครับอย่าลืมใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะครับเดี๋ยวนอนหลับทับสิทธิ์เชี่ยไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วเนี่ยก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปอัลบั้มโน้ตจะเห็นเข้าไว้ก็เดี๋ยวผมจะแปะเครดิตพวกเพจหรือที่ผมเปิดดูในคลิปนี้ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับยังก็ตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดSubscribeไว้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมผมมีแฟนเพจ Facebook แล้วจะฝากไว้ข้างใต้นี้เช่นกันนะครับฝากปนกับพวกเพจเครดิตข้างใต้ก็ไปลืมอย่าลืมไปกดแล้วก็กดถูกใจมันไม่ยากคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมกดเข้าไปแล้วก็กดถูกใจคุณผู้ชมก็แค่เลื่อนเข้าไปที่หน้าจอแล้วก็กดปึ๊บขึ้นมาแล้วก็ถูกใจแค่นั้นเองมันไม่ยากใช่มั้ยล่ะก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยครับผมขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดผมเล่นอะไรไปมากกว่านี้ก็อาจจะมีปัญหากับทางช่องผมได้นะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นหน้าผมแบบที่ว่าไม่เห็นจริงๆเลยเพราะว่าผมอาจจะ Oh my god โอเคคลิปมีเท่านี้จริงๆแล้วผมไปละบายพูดคุยกันหลังกล้องนะถ้าใครมีวาร์ปอะไรดีๆที่ผมเปิดดูเนี่ยแบบที่ว่ามันเป็นวาร์ปเด็ดๆเลยก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะหรือไม่ก็ไปเม้นกันในแฟนเพจของผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในนี้อย่าลืมนะครับคนที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่อยู่กับเพื่อนตลอดเวลาแต่เป็นคนที่แจกวาร์ปไปแหละไปอย่าลืมวาร์ปนะ